สวัสดีค่ะวันนี้บุ๋มจะมาพูดเกี่ยวกับปัญหาฝ้ากระจุดด่างดำนะคะที่สาวๆหลายคนประสบพบเจอเยอะมากรวมถึงตัวบุ๋มเองด้วยนะคะเป็นกะเนาะปัจจัยที่ทำให้เกิดฝ้ากระจุดด่างดำได้แก่ฮอร์โมนพันธุกรรมยีนการทานยาคุมบางชนิดการใช้เครื่องสำอางบางชนิดแล้วก็ที่สำคัญเลยคือแสงแดดต้องบอกไว้ก่อนว่าฝ้ากระรักษาไม่หายนะคะแต่เราต้องดูแลอย่างต่อเนื่องนะคะฝ้ากระมี2ประเภทคือฝ้ากระตื้นกับฝ้ากระลึกฝ้ากระตื้นเนี่ยอยู่ชั้นหนังกำพร้าซึ่งการทาครีมรักษาฝ้าเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาและหายได้ส่วนฝ้ากระลึกอยู่ในชั้นหนังแท้ซึ่งรักษาด้วยการทาครีมไม่หายนะคะอาจจะแค่จางลงซึ่งวิธีการรักษาฝ้ากระเนี่ยมีหลายๆวิธีถ้าทางการแพทย์หรือคลินิกต่างๆเนี่ยอาจจะมีพวกเลเซอร์การฉีดการทำทรีทเมนต์นู่นนี่นั่นนะคะแต่ไม่รู้นะจากประสบการณ์แล้วนะคะที่เคยเป็นฝ้าเป็นอะไรเงี้ยเคยก่อนหน้านั้นเคยไปทำหายแล้วก็กลับมาเป็นอีกเหมือนเดิมอาจจะเข้มขึ้นกว่าเดิมทีนี้ก็เลยดูแลด้วยตัวเองดีกว่าด้วยการทาครีมแล้วก็ที่สำคัญเลยทาครีมกันแดดนะคะการรักษาที่บุ๋มทำนะคะมาทุกวันนี้เลยก็คือมันเป็นวิธีที่เสียเงินน้อยที่สุดไม่เจ็บตัวนะคะคือการทาครีมกลุ่มไวท์เทนนิ่งแล้วก็ครีมกันแดดควบคู่กันไปนะคะซึ่งครีมกันแดดของเราเนี่ยกันแดดซีเคนมีเนี่ยด้านหลังจะมีบอกไว้แล้วว่า PA บวกบวกบวกแล้วก็กระแสง UVA UVB กันรอยเหี่ยวย่นแล้วก็ฝ้ากระจุดด่างดำด้วยนะคะและการใช้กลุ่มพวกครีมไวท์เทนนิ่งนะคะควบคู่กันไปพวกรถจุดด่างดำบนใบหน้านะคะหรือฝ้ากระของเรานั่นเองนะคะซึ่งรายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยเคยพูดไปแล้วแล้วก็จะมาพูดเพิ่มเติมคือตัวไวทาร่าตัวนี้นะคะอันนี้เป็นเวชสำอางจากฝรั่งเศสนะคะเป็นครีมทาฝ้าโดยเฉพาะเป็นครีมทาฝ้าอย่างตรงจุดด่างตรงจุดคืออะไรเคยสังเกตไหมว่าเราทาครีมไวท์เทนนิ่งไปปุ๊บหน้าขาวแต่ฝ้ากะเหมือนจะชัดขึ้นกว่าเดิมนะคะอันนี้คือไม่ตรงจุดแล้วอันนี้เราก็เลยต้องเสริมตัวนี้ขึ้นมาเป็นตัวไวทาร่าซึ่งเป็นการรักษาฝ้าอย่างตรงจุดคือมันจะไปพวกลดเม็ดสีเมลานินต่างๆให้จางลงนะคะทำให้พวกฝ้ากะจุดดำๆเนี่ยจางลงพวกเป็นรอยแผลเป็นอะไรนี้ตัวนี้ก็ใช้ได้นะคะและที่สำคัญใช้ร่วมกับบูสเตอร์กับตัวหยดเข้มข้นของซีเคนมีนะคะจะทำช่วยให้ฝ้ากระจุดด่างดำเนี่ยจางลงและที่สำคัญครีมพวกนี้ไม่มีสารกัดผิวกัดสีกัดขนนะคะซึ่งเวลาทาไปแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้ผิวบางผิวบางมีผลกระทบคือเมื่อเกิดฝ้ากระจุดด่างดำแล้วเนี่ยทำให้ผิวบางแล้วเป็นผิวบางเสร็จปุ๊บมันจะไวต่อแสงแดดซึ่งมีผลข้างเคียงต่อการรักษาฝ้าอาจจะทำให้ฝ้าเข้มขึ้นได้ยิ่งกว่าเดิมนะคะการเลือกครีมสำคัญนะบางคนลูกค้าบางคนส่งอินบ็อกซ์มาถามว่าตัวนี้กับพวกครีมของ CKMe เนี่ยทาแล้วหน้าแดงไหมบางไหมแล้วรวยต่อไปเลยนะคะว่าไม่แดกไม่บางทาได้ทั้งเช้าและเย็นนะคะเพราะว่าไม่มีสารกัดสีกัดขนกัดผิวแล้วไม่มีสารในกลุ่มเสี่ยงของครีมอันตรายสารอันตรายพวกไฮโดรควินอลและปลอดนะคะเพราะฉะนั้นทาได้เนาะที่สำคัญต้องดูแลตัวเองทากันแดดเป็นประจำทุกวันนะคะกันแดดเดอร์มูสซีเคนมีหลีกเลี่ยงแสงแดดด้วยนะคะเพราะว่าแดดเมืองไทยแรงมากเนาะวันนี้ไปแล้วกับหมอทอง